ัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษร on learn สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับการงานอาชีพกับครูอุบิบเหมือนเดิมนะคะวันนี้ที่คุณครูอุบิบจะมาสอนก็คือเรื่องการรีดเสื้อผ้านั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนว่าการรีดเสื้อผ้าคืออะไรการรีดเสื้อผ้านะคะก็คือวิธีการที่จะทำให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยนะคะเรียบแล้วก็น่าสวมใส่นะคะซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าในการรีดเสื้อผ้านั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องทำอย่างไรและใช้อะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเตารีดนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือโต๊ะรองรีดนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าโต๊ะรีดผ้าหรือนักเรียนอาจจะใช้เป็นผ้ารองรีดในกรณีที่บ้านของเราอาจจะไม่ได้มีเป็นโต๊ะรองรีดผ้าเราอาจจะใช้ผ้าสะอาดนะคะที่เป็นผืนใหญ่มาพับนะคะบนบริเวณที่เราสามารถรีดผ้าได้ก็สามารถนำมาใช้แทนได้ค่ะอย่างที่3นะคะนั่นก็คือหมอนรองรีดหมอนรองรีดนี่จะเหมาะกับการที่เราจะรีดเสื้อผ้าในส่วนประกอบต่างๆยกตัวอย่างเช่นบริเวณปกคอเสื้อนะคะบริเวณแขนเสื้อหรือบริเวณชิ้นส่วนที่เล็กนะคะที่เราไม่สามารถที่จะรีดบนโต๊ะรองรีดได้อย่างถนัดเราก็จะใช้หมอนรองรีดมาช่วยนั่นเองค่ะอย่างที่4นะคะนั่นก็คือกระบอกฉีดน้ำในกรณีที่นักเรียนใช้เป็นเตารีดธรรมดานะคะที่ไม่ใช่เตารีดไอ้น้ำในการรีดผ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการพรมน้ำหรือว่าใช้น้ำยารีดผ้าบางครั้งเสื้อผ้าบางชนิดเนี่ยจะมีการรีดที่ยากนะคะกว่าที่จะเรียบเนี่ยคือต้องใช้เวลานานหรือว่าอาจจะต้องรีดใช้ความร้อนที่มันมากแล้วก็ใช้แรงในการรีดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงก็คือการใช้กระบอกฉีดน้ำเนี่ยพรมผ้าให้ชื้นหรือว่าให้เป็นลักษณะแบบเปียกหมันๆแล้วเราก็รีดให้เรียบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอย่างที่5ก็คือตะกร้าใส่เสื้อผ้าตอนที่เราเก็บเสื้อผ้าจากราวตากผ้าที่เราตากแดดอะค่ะเก็บเข้ามาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็อาจจะใส่ตะกร้าเตรียมเอาไว้เพื่อแยกประเภทของผ้าที่เราจะต้องรีดกับเสื้อผ้าที่เราไม่ต้องรีดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะนั่นก็คือไม้แขวนเสื้อและที่หนีบผ้านั่นเองนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เรารีดเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอากลับไปพับเก็บเหมือนเดิมหรือว่าไปโยนทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เสื้อผ้ามันยับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องใช้ไม้แขวนเสื้อหรือถ้าในบางครั้งเรากลัวที่เสื้อผ้าเราจะหล่นลงมาหรือว่าอาจจะทำให้หลุดจากไม้แขวนเสื้อเราอาจจะใช้ที่หนีบผ้าในการยึดติดเสื้อผ้าไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันในเรื่องของกระบวนการในการทำงานในการรีดผ้านั่นเองค่ะกระบวนการทำงานในการรีดผ้านั้นนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ใช้กระบวนการไม่ต่างกับการทำงานบ้านอย่างอื่นเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการนำมาปรับใช้กับการรีดผ้านั่นเองโดยขั้นตอนที่1 นะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ประเภทของเสื้อผ้านะคะว่าเสื้อผ้าที่เราจะรีดเนี่ยนะคะเป็นเสื้อผ้าประเภทใดเป็นผ้าชนิดใดควรที่จะใช้อุณหภูมิความร้อนเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ทำให้เสื้อผ้านั้นนะคะชำรุดหรือว่าเสียหายได้นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการวางแผนในการรีดนักเรียนอาจจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าควรรีดผ้าชนิดใดก่อนควรรีดผ้าชนิดใดหลังนะคะเพราะว่าในการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเตารีดในการรีดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนนะคะว่าเราจะรีดเสื้อผ้าอะไรรีดจำนวนเท่าไหร่นะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียพลังงานไปโดยสูญเปล่านั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือการรีดผ้าตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้ขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางไว้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่4นะคะนั่นก็คือการประเมินการรีดผ้านะคะเพื่อนำมาปรับปรุงหรือว่ามาทำให้งานของเราดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรารีดผ้าไปแล้วนะคะเราอาจจะปรับอุณหภูมิที่มันไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชนิดนั้นนะคะอาจจะทำให้เกิดรอยไหม้อาจจะเล็กน้อยนิดเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะนำเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขในการรีดผ้าครั้งหน้าให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของข้อควรปฏิบัติในการรีดผ้านะคะข้อควรปฏิบัติในการรีดผ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเตารีดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับเราแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอันตรายนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังหรือว่าใช้ด้วยความไม่รู้ไม่ได้ศึกษาก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
ข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือการศึกษาวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการรีดผ้านะคะโดยนักเรียนสามารถที่จะอ่านหรือว่าดูได้จากคู่มือนะคะอย่างที่2นะคะนั่นก็คือการปรับอุณหภูมิของเตารีดนะคะให้เหมาะสมกับเสื้อผ้านะคะหรือว่าชนิดของผ้าที่เราจะรีดเพราะว่าที่ครูได้เน้นย้ำไปแล้วว่าเสื้อผ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะใช้อุณหภูมิเดียวกันไม่ได้ต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือการพรมน้ำหรือว่าการฉีดน้ำหรือจะใช้เป็นการใช้น้ำยารีดก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะเวลาที่เราใช้เตารีดหรือขณะที่เรารีดผ้าเนี่ยควรที่จะมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าครูได้เน้นย้ำไปแล้วเตารีดนี่อันตรายมากเลยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเตารีดจะมีความร้อนนะคะและตัวเตารีดเองก็จะมีแผ่นโลหะซึ่งถ้าเราเนี่ยใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังหรือเราไม่มีสมาธิในการใช้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้เสียดายจังวันนี้เวลาหมดแล้วไว้เรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education